สวัสดีค่ะได้เรียนรู้การสร้างห้องเรียนเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียนและการแก้ไขผู้เรียนไปแล้วแล้วถ้าเราต้องการแก้ไขห้องเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องรู้ไว้ว่าเราจะต้องเพิ่มผู้เรียนเข้าชั้นเรียนก่อนจึงจะสามารถแก้ไขห้องเรียนได้มาลองดูกันเลยนะคะเมื่อต้องการแก้ไขห้องเรียนที่สร้างขึ้นให้คลิกเมนูด้านซ้ายมือล่าง Class เลือกคลิกชื่อห้องเรียนที่ต้องการแก้ไขด้านขวามือจะปรากฏรายละเอียดของห้องเรียนที่เราต้องการจะแก้ไขซึ่งเราจะพบเมนูที่เป็นสัญลักษณ์2เมนูตรงมุมบนด้านขวาประมาณบรรทัดเดียวกันกับชื่อห้องเรียนเมนูที่มีสัญลักษณ์รูปหมวกปริญญาคือเมนูที่ใช้ดูรายชื่อผู้เรียนซึ่งโดยปกติเมื่อเราคลิกเลือกชั้นเรียนก็จะปรากฏรายชื่อผู้เรียนอยู่แล้วหากเราคลิกเมนูอื่นแล้วต้องการกลับมายังรายชื่อผู้เรียนให้คลิกเลือกเมนูนี้ได้อีกเมนูสัญลักษณ์ฟันเฟืองใช้เพื่อแก้ไขชั้นเรียนเมื่อเราคลิกเมนูแก้ไขด้านขวามือของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น Setting สิ่งที่เราแก้ไขได้ได้แก่ Class Color เป็นช่องที่ให้เลือกระบุสีที่แตกต่างกันกรณีมีหลายห้องเรียนเพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้นSubject เป็นช่องให้เลือกหมวดหมู่ของรายวิชาที่สอน Year เป็นช่องให้เลือกระดับชั้นมีให้เลือกถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อเราแก้ไขข้อมูลตามต้องการแล้วให้คลิก Save Changeเพื่อบันทึกสิ่งที่แก้ไขไปหากไม่ต้องการบันทึกสิ่งที่แก้ไขให้คลิก Cancel เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคงจะเห็นแล้วว่าเราสามารถแก้ไขรายละเอียดห้องเรียนที่เราสร้างขึ้นมาได้ไม่ยากอย่างที่คิดลำดับต่อไปเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดการสร้างแบบทดสอบอย่าลืมไปเรียนรู้กันต่อนะคะสวัสดีค่ะ